สิ้นสุดในวันที่30พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะที่หลายๆท่านจะได้ร่วมชมพระบรมีของพระองค์ท่านผ่านการพระบรมราชวาทพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็พระราชกรณียกิจต่างๆนะคะซึ่งเราจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อจะน้อมนำนะคะพระจริยวัตรของพระองค์ท่านไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดความสุขความสิริมงคลกับชีวิตของพวกเราเองแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่มาของงานในวันนี้นะคะซึ่งจะมีศิลปินดาราวันนี้แน่นอนเป็นขวัญใจของหลายๆท่านนะคะเป็นดาราท่านหนึ่งซึ่งมีความประพฤติดีมีความน่ารักแล้วก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติกับสังคมด้วยนะคะเป็นอย่างที่ดีของเยาวชนจะมาพูดถึงนะคะแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งที่เขายึดเหนี่ยวนะคะนั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมาริโอ มาเรอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกว่าน้องโบ้ละกันวันนี้แฟนๆเยอะเลยนะคะเชิญค่ะนี่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงท่านหนึ่งซึ่งมีความประพฤติที่ดีมากๆหลายคนก็ชื่นชมนะคะทั้งผลงานการแสดงแล้วก็ในโลกของชีวิตจริงซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนนะคะก่อนอื่นต้องถามโอ้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าในรุ่นหลักๆเนี่ยเยาวชนรุ่นหลักๆอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนะพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ผ่านทางข่าวในพระราชสำนักในรุ่นเราๆนะคะของโอ้เนี่ยได้รู้จักพระองค์ท่านผ่านทางด้านไหนบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะได้ชมจากข่าวในพระราชสำนักครับแล้วก็คือพ่อเองด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ทันในเห็นตอนที่พระองค์ท่านได้ทรงเสด็จทรงงานได้ออกไปช่วยเหลือคนไทยประชาชนอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะได้ยินเรื่องเล่าต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยจากคุณครูครับในห้องเรียนครับก็คือคุณครูก็จะคอยเล่าให้ฟังครับว่าเรามีพ่อที่ประเสริฐขนาดไหนแล้วพ่อช่วยเหลืออะไรเราบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะได้ฟังถึงความเสียสละที่พ่อมีให้พวกเราครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ฟังจากผู้ใหญ่ครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่โอ้นับถืออะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าอย่างบ้านผมอยู่ที่นครนายกครับก็แม่ก็ทำงานที่นั่นก็ที่นั่นก็จะมีเขื่อนครับเขื่อนขุนด่านประการชนครับก็เป็นเขื่อนที่พระองค์ท่านทรงสร้างครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยน้ำจะท่วมจังหวัดนครนายกเยอะมากครับแล้วก็พอพระองค์ท่านมาสร้างเขื่อนก็น้ำก็หายท่วมประชาชนก็มีความสุขได้ทำมาหากินก็ผู้ใหญ่ก็จะเล่าให้ฟังครับว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยใช้เวลาเยอะครับพี่แต่ว่าบางทีก็ต้องใช้แรงกายเยอะอะไรเงี้ยแต่พระองค์ท่านเนี่ยจะดึกแค่ไหนเนี่ยผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าพระองค์จะขับรถไปตั้งแต่ตีห้าครับพระองค์จะไปเองคนเดียวด้วยโดยที่ไม่มีรถอื่นตามคือไม่ต้องมีขบวนไม่ต้องอะไรเลยพระองค์ท่านเสด็จดูงานด้วยพระองค์ด้วยพระองค์เองคนเดียวตอนตีห้าเขาบอกว่าท่านพระองค์ท่านจะทำอย่างนี้ถ้าทุกวันแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าคนที่เล่าผู้ฟังเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็บ้านเขาอยู่ตรงที่เขาสร้างเขื่อนเขาก็เล่าให้ผมฟังก็ได้เห็นถึงความเสียสละของพระองค์ครับซึ่งจริงๆพระองค์ให้ข้าราชบริพารหรือให้คนอื่นขึ้นไปทำหน้าที่นี้ก็ได้ครับไปดูแต่พระองค์ทำด้วยตัวเองครับผมก็รู้สึกว่าโหพระองค์เป็นถึงพระราชาแต่พระองค์ครับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ครับมันทำให้เราเห็นว่าพระองค์ตั้งใจทำเพื่อพวกเราครับเขื่อนพระองค์ก็ทำเพื่อประชาชนทรงมีพระราชดำริสร้างเขื่อนแล้วแต่ทรงดันให้เสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์ด้วยใช่ครับแล้วคนนครนายกคือโอ้ก็ถือเป็นคนนครนายกคนหนึ่งผมก็ไปตั้งแต่เด็กครับไปมาแต่จริงๆก็เป็นเด็กกรุงเทพนี่แหละครับแต่ว่าผมก็มีโอกาสได้ไปที่จังหวัดนี้บ่อยครับเพราะว่าใกล้แล้วก็ที่บ้านก็ทำงานกันที่นั่นทำที่บ้านน้ำท่วมไหมคะก่อนหน้าที่จะท่วมครับก็คือเป็นจังหวัดที่ท่วมตลอดครับสมัยก่อนแล้วก็ก่อนที่จะมีเขื่อนครับหลังจากนั้นพอมีเขื่อนก็เรียกว่าเราก็ได้ผลประโยชน์จากการที่มีเขื่อนด้วยโอ้โหก็เยอะเลยครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเรื่องของน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นหลักนั่นคือความทรงจำแล้วก็ความประทับใจนะของมาโก้ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9เรียกว่าก็ได้รับการบอกเล่ามาตั้งแต่เด็กๆเลยทุกคนรอบครัวก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองใช่ครับแล้วก็คุณครูก็จะคอยเล่าให้ฟังตลอดครับว่าใช่ครับแล
แล้วทีนี้เนอะพอถึงทุกวันนี้เนี่ยพวกท่านได้จากพวกเราไปแล้วซาบาโอเองก็มีโอกาสที่ได้ไปถวายพระพรพระองค์ส่งของท่านด้วยใช่ครับค่ะเขาโอ้ไปยังไงคะโอ้ไปทั้งคืนเลยครับประมาณดึกๆหน่อยครับสี่ห้าทุ่มผมก็ผมเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับก็เลย อยากจะไปกราบพระองค์ท่านในเวลาที่คนไม่ทุกข์ผ่านนะครับแล้วผมด้วยความที่คิวงานผมมันยุ่งมากครับช่วงนั้นผมติดงานอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาร่วมน้องถวายความเคารพเหมือนเพื่อนๆดาราช่องฝาผมก็เลยหาวันว่างนะครับเพราะผมรู้ข่าวแล้วผมก็รู้สึกว่าใจเราอยากไปกราบพ่อสักครั้งนะคือชีวิตนี้ผมไม่มีโอกาสได้เห็นพระพักตร์พระองค์แต่ผมก็แค่ผมได้เกิดมาเป็นแผ่นดินนี้ได้เป็นลูกแม่ผมก็ภูมิใจมากครับวันนั้นก็เลยตัดสินใจก็เลยหาเวลาก็เลยคือวันรุ่งขึ้นก็มีงานครับแต่ว่าก็คิดกับเพื่อนว่าวันนี้ต้องไปให้ได้เนี่ยมันจะนานเกินแล้วก็อยากไปหาพระองค์ท่านด้วยก็เลยไปกับเพื่อน2คนแล้วก็ไปกันคุยก็ยังมีคนอยู่นะครับตอนไปคนก็เยอะอยู่แล้วก็ผมก็ไปกราบท่านแล้วก็บอกท่านว่าแบบเรามีอะไรอยากบอกลาท่านแล้วก็บอกให้ท่านแบบเราจะทำทุกอย่างอะไรสิ่งดีๆที่พระองค์เคยสอนไว้ก็จะเอามายึดเป็นหลักในการใช้ชีวิตเราเรียกว่าครั้งหนึ่งที่ได้ไปกราบสักการะพระองค์ท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดในยุคที่ได้เห็นพระองค์ท่านก็ตามแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้พวกเราก็ยังคงอยู่ให้เราได้เห็นแน่นอนจนถึงทุกวันนี้นะคะอย่างหนึ่งเนี่ยที่พวกเราตระหนักกันประจักษ์กันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพูดถึงคำนี้เนี่ยไม่ใช่ปรัชญาที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่คนไทยแต่ว่าเป็นปรัชญาที่ทั่วโลกยอมรับแล้วนะคะตอนนี้คำว่าพอเพียงในมุมมองของโก้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะโก้มองคำนี้ในมุมมองของโก้เนี่ยโก้นึกถึงผมว่าคำว่าพอเพียงที่พ่อสอนเป็นคำสั้นๆนะครับพี่แค่สองพยางค์ครับก็แต่มีความหมายใหญ่มากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ง่ายครับที่จะเข้าใจความหมายของคำนี้นะครับแต่ในความหมายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วพ่อก็คำว่าพอเพียงพ่อสอนไว้หลายแบบมากก็คือมีหลายแตกแขนงได้หลายอย่างมากแล้วก็สามารถเอามาใช้เป็นหลักในชีวิตได้หลายแบบมากเช่นคำว่าพอเพียงเนี่ยสำหรับในมุมมองของโอ้ก็คือคำคล้ายๆกับคำว่าพอดีครับที่พ่อสอนพอเพียงคือพอดีใช่ครับก็คือไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะก็คือเหมือนเวลาเราทำงานหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความพอดีครับไม่มากไปไม่น้อยไปก็คือเหมือนเราทำงานหรือว่าเราทำมาหากินเราได้เงินมาเนี่ยครับเราจะได้มากได้น้อยเนี่ยเราต้องรู้จักแบ่งปันก็คือเราต้องรู้จักแชร์ให้คนอื่นคนรอบข้างเราด้วยครับเหมือนถึงแบบว่าก็ยังมีคนที่เขาพยายามทำมาหากินนะเขายังไม่ประสบผลสำเร็จอะไรเงี้ยครับถ้าเรารู้สึกว่าเราพอดีแล้วในชีวิตเรามีมากก็ไม่ได้แปลว่าจะสุขมากครับสิ่งที่พ่อสอนคือเราจะมีเงินเยอะมากเลยแต่เราไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะมีความสุขมากอันนั้นไม่ได้วัดว่าเรามีมากเราจะมีความสุขมากแต่ที่พ่อสอนคือเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักพอดีหรือว่าพอเพียงที่พ่อสอนพอดีก็คือแบ่งปันรู้จักแบ่งปันครับพอเรามีเยอะแล้วเราก็รู้สึกพอแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปันครับเพราะว่าการแบ่งปันที่พ่อสอนเนี่ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับการที่เรามันคือความสุขที่แท้จริงครับในการรับเนี่ยใครๆก็รับมีความสุขอยู่แล้วครับแต่การให้หรือการทำความดีมันยากครับแต่ว่าพอเราได้ทำแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขครับพี่ซึ่งโอ้ก็รู้สึกอย่างนั้นแบบที่ในโอกาสในชีวิตอะไรเงี้ยได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างเงี้ยมันจะมีความสุขมากแทนที่เราจะทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวมันเป็นอะไรที่เล็กๆครับเพื่อตัวเองแต่ถ้าเพื่อคนอื่นมันจะเป็นอะไรที่ใหญ่มากก็ในชีวิตของนักแสดงก็มีโอกาสที่จะได้พบปะผู้คนได้รับงานที่หลากหลายก็ได้เกี่ยวกับการเอาหลักปรัชญาพอเพียงคือพอดีไปปรับใช้ด้วยใช่ไหมคะก็โอ้เอาปรับใช้ครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันเหมือนกันครับโอ้ทำงานหาเงินอะไรเงี้ยครับพอมันทำงานเข้าเยอะๆเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สุขที่สุดอะครับพี่สุขที่สุดมันตอนที่แบบผมมีโอกาสได้ไปกับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยครับอย่าง
ได้ไปช่วยน้องๆไปช่วยเด็กๆหรือว่ามีโอกาสได้แบบอย่างผมไปกับพี่ๆผู้จัดการผมเนี่ยเขาก็จะมีงานอย่างผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็จะมีทริปที่ออกไปช่วยเด็กๆเด็กๆที่อยู่ตามโรงเรียนที่เขายังมีอาหารการกินที่ยังไม่ดีอะไรเงี้ยหรือบางทีห้องน้ำห้องนอนของน้องๆเนี่ยเขายังไม่พอเลยครับต่างจังหวัดซึ่งยังมีคนที่เขาขาดอีกเยอะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ดีใจครับที่แบบมีงานอะไรแบบนี้ขึ้นมาผมดีใจแล้วก็รู้สึกมันชื่นใจทุกครั้งที่เราได้ช่วยคนอื่นครับคือโอกาสที่ดีของเราก็กลายเป็นว่าเราได้มีโอกาสที่จะส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นใช่ครับคือเราโชคดีแล้วเราก็ต้องให้คนอื่นเขามีความสุขกับเราด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะทีนี้มีคำสอนของพระองค์ท่านในข้อไหนบ้างที่โอ้ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกท้อเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกแบบไม่อยากทำอะไรแล้วนึกถึงคำสอนของพระองค์ท่านในข้อไหนแล้วเราสามารถมีพลังกลับมาติดตามท่านได้คำสอนของพระองค์ท่านที่ผมจำแล้วก็ใช้ตลอดครับก็คือจริงพระองค์ท่านสอนมาเยอะมากครับแล้วก็เป็นคำสอนที่ดีๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อยู่ตลอดชีวิตครับอันนี้น้ำที่ไม่เป็นแก้วตลอดชีวิตหมายความว่ายังไงคะความหมายของมันก็คือเราไม่ว่าเราจะอายุแค่ไหนครับเราจะอายุมากเพียงใดเรารู้สึกว่าเราโตแล้วเราเก่งแล้วแต่จริงๆแล้วเด็กหรือว่าคนที่เป็นน้องเราอะไรเงี้ยครับเขาก็มีโอกาสที่จะสอนเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าสิ่งที่พ่อสอนคำว่าน้ำไม่เต็มแก้วตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีครับเพราะว่าจะทำให้เรารู้จักถ่อมตัวครับถ่อมตัวแล้วก็รู้จักการฟังคนอื่นรู้จักการน้อมรับความคิดเห็นของคนอื่นครับแล้วก็พอเราทำแบบนี้ครับมันก็จะเป็นเหมือนการที่เราไม่ได้คิดอยู่ฝ่ายเดียวพอเราคุยกับคนอื่นเราได้มุมมองเราก็จะได้แง่คิดจากคนอื่นด้วยไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่วัยวุฒิหรือคุณวุฒิน้อยกว่าเราก็ตามเราก็ยังเรียนรู้จากเขาได้นั่นเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับเปิดโอกาสที่เราได้ความรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยเพราะเราไม่ได้ติดตัวเองจากแง่คิดที่ว่าน้ำไม่เป็นแก้วครับเราเยี่ยมมากๆเลยนะคะทีนี้จากตรงนี้พระองค์ท่านก็ทำให้เราเหมือนกันนะคะเพราะว่าพระองค์เองก็ทรงมีความรู้ตรงนั้นทางหลายๆด้านเลยศาสตร์ทุกแผนกเลยนะคะสำหรับพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกีฬาเรื่องของศิลปะดนตรีโอ้ประทับใจด้านไหนบ้างคะคือจริงๆผมประทับใจพระองค์ท่านในทุกๆด้านนะครับเพราะว่าน้อยคนครับที่จะเป็นอัจฉริยะในหลายๆด้านขนาดนี้ครับทั้งเรื่องด้านดนตรีด้านการกีฬาหรือแม้กระทั่งเรื่องการคมนาคมโอ้โหทุกอย่างที่พระองค์ท่านทำไว้ครับก็ที่ผมชอบเลยก็จะเป็นเรื่องของที่เด่นมากๆของพระองค์ท่านคือเรื่องของเพลงครับที่พระองค์ท่านพระราชนิพนธ์ขึ้นมาชอบเพลงไหนเป็นพิเศษผมจะชอบเพลงยามเย็นครับไม่ใช่เพราะเขาเปิดปล่อยช่วงนี้ครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าพวกท่านมีความปีชาสามารถมากๆครับแล้วเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆครับแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วไพเราะจังเลยครับรู้สึกชื่นใจเวลาได้ฟังเพลงนี้ครับแล้วอีกเพลงนึงที่ผมชอบที่ถอดปีใหม่ซึ่งผมเพิ่งรู้เร็วๆนี้ครับว่าพวกท่านเป็นผู้ที่พระราชนิพนธ์คือผมไม่รู้ว่าพ่อแต่งเพลงนี้ไว้ครับรู้แค่ว่าเป็นเพลงที่เราร้องตั้งแต่เด็กครับพอรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พ่อแต่งแล้วก็ยิ่งประทับใจพอดีคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงฝากไว้ผูกพันกับเราในทุกย่างก้าวทุกอย่างครับของชีวิตเลยจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กๆนะครับพี่เพราะว่าเราก็ถูกปลูกฝังมาแล้วเราก็ในห้องเรียนเราทุกคนก็ต้องมีลูกพ่อพี่อย่างน้อยพี่บางเลยนะคะสุดท้ายอยากจะให้โอ้ฝากกับทุกท่านหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพิธีการข้างในกันซึ่งจะมีพระราชกรณียกิจแล้วก็หลายๆมุมมองให้เราได้ศึกษากันนะคะในงานพิธีการนี้เดี๋ยวจะได้ชมกันในส่วนตัวของโค้ชเองอยากจะฝากอะไรสำหรับแฟนๆที่มาให้กำลังใจในวันนี้บ้างในเรื่องของการน้อมนำเอากระแสราชการรวมถึงพระจริยวัตรของโค้ชท่านไปปฏิบัติครับก็เราคนไทยทุกคนเราก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วครับเราก็มีพ่อคนเดียวกันครับอะไรที่พ่อเคยสอนเราผมคิดว่ามันมีค่าทั้งนั้นเลยครับแล้วก็เป็นอะไรที่พ่อตั้งใจมอบเพื่อเราตั้งใจทำมาแล้วก็พ่อตั้งใจคิดทั้งพระบรมราชโอวาทแล้วก็ทั้งเรื่องของคติดีๆที่พ่อสอนเราครับผมอ่านผมรู้สึกว่ามีค่านั้นเลยครับก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมคำที่พ่อสอนแล้วก็อย่าลืมคิดเยอะๆครับเหมือนเวลาพ่อบอกว่าก่อน
ก่อนที่จะพูดอะไรครับให้คิดเยอะๆครับแล้วก็อย่าพูดทุกคำที่เราคิดครับพ่อสอนอย่าพูดทุกคำที่เราคิดแต่ว่าให้คิดทุกคำที่เราพูดที่เราพูดครับแต่สิ่งสำคัญก็คือน้อมนำมาคิดแล้วก็ปฏิบัติด้วยมีหลายๆท่านนะคะได้กล่าวเอาไว้บอกว่าพระองค์ท่านยังไม่ได้จากเราไปไหนพระองค์ท่านยังคงอยู่กับเราและพระองค์ท่านจะกลับมามีชีวิตทุกครั้งที่พวกเราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะน้องมาริโอนะคะขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในงานเทศกาลกันก็จะเข้าไปชมกับเราด้วยนะคะในงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะถึงวันที่30พฤศจิกายนแล้วก็ฟรีสำหรับทุกท่านนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายข้างในเดี๋ยวเราจะไปชมด้วยกันค่ะเชิญค่ะเชิญครับเป็นภาพที่ดีมากจริงๆนะคะ
กันก็จะเป็นสิ่งที่ทุกท่านสายไฟทุกท่านจะเป็นอย่างนี้นะคะเรารับรองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามค่ะส่วนทางด้านนี้เชื่อว่าเดี๋ยวอยู่นานแน่นอนเพราะว่าเรากำลังพูดถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านค่ะดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูด้านนี้นะคะครับ1 2 3ครับ1 2
เจ๊กาเซนดาโอเคครับต้องมาเลยครับต้องมาครับหน้าครับหน้าลายจะหน้าลายครับโอเคห้านาทีแต่เป็นครึ่งมากประสิทธิ์โอเคคือครับขออนุญาตนะครับอันนี้เปี้ยงอะไรเปี้ยงขันครับกล้องนี้นะครับครับ1 2 3เปี้ยงได้ครับไม่ต้องขึ้นครับมาเลยครับดีมากเสร็จตรงนี้สัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จก็3ชั่วโมงยัดเดี๋ยวมีของกลางฝากคนนึงไม่โอ้นะเดี๋ยวไม่โอ้นจะถ่ายรูปเพื่อกับแฟนคลับด้านหน้านะคะเรียนหน้าบริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะตรงโถงนะคะเดี๋ยวไปเลยนะคะเข้ามาได้เลยครับที่ช่อง3มาเลยครับ